สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่ในเกมฟีฟ่า20นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่พักหายกันมานานนะครับเนื่องจากการโรคระบาดโควิด19นะฮะทำให้บอลลีกพักไปร่วม2เดือนนะวันนี้กลับมาแล้วครับผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนของทีมท็อฟฟี่สีเงินครับเอเวอร์ตันนะฮะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับคู่นี้คู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนครับเวลาตีหนึ่งนะผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะและนี่คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับของทางฝั่งลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะวันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับผมก่อนรับชมคุณนี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะและนี่คือไลน์อัพครับของทางฝั่งเอเวอร์ตันนะทีมเยือนครับผมวันนี้มาชุดเสื้อสีเงินนะศึกนี้ครับอันดับไม่เกี่ยวนะศักดิ์ศรีอย่างเดียวคู่นี้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอนะผมก็ขอฝากแฟนเพจด้วยผมเพื่อนนะแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์แล้วก็นาเวงโลเวอร์นะครับผมลิงก์ด้านล่างนะฝากหน่อยนะครับผมเอาละครับคู่นี้ครับสาวกลิเวอร์พูลครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะฮะเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับมาในชุดเสื้อสีเงินครับเป็นเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเอเวอร์ตันครับได้บอลคืนมาฮะซิคุสเซนให้มาทางด้านขวาครับสลิเบ่เข้ากลางมาที่โกเมสริชาร์ลิสันนะเล่นกับคาร์ลส์เลวินริชาร์ลิสันฟันถูหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหฟันได้เอาฟันได้ว้าวนะเอาครับคาร์ลส์เลวินไหลมาริชาร์ลิสันโอ้โหฟันได้ยังเหนียวนะกัดไม่ปล่อยนะเวอร์จิลฟันได้ไอซงเบเกอร์ครับให้ดันซ้ายที่โรเบิร์ตสันตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะแล้วก็เป็นว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนนี่น่าจะคิดถึงฟุตบอลน่าดูนะฮะโดยเฉพาะบอลอังกฤษนะฮะหายไปร่วม2เดือนนะเพิ่งกลับมาเตะมาเน่ครับตรงนี้หลุดมาเส้นหลังยังไงครับตบเข้ามาโป่งเน้นๆเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะโอ้โหเอาคือเอานะเฟอร์มิโน่ลูกนี้ครับชูโตลูกนี้โอ้โหลบตัวเฟอร์มิโน่นะลูกนี้นี่ครับภาพช้าหลุดมาด้านซ้ายฮะชิปเน้นๆลูกนี้เต็มศีรษะของเฟอร์มิโน่ครับเรียบร้อยก็1ประตูต่อ0นะโอ้โหลิเวอร์พูลขึ้นนำไวนะฮะโหตรงนี้ครับเสียงแฟนบอลเดอะคอปนี่เต็มเสียงดังทั่วสนามนะตอนนี้ฮะตอนนี้ท็อฟฟี่สีเงินครับตรงนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากครับนี้ครับเอเวอร์ตันตอนนี้ครับผมโอ้โหโดนก่อนนะฮะโคสลีวินแทงมาเอาโอ้โหเกือบหลุดครับตรงนี้อย่างดีครับมีฟันไดนะโค้ชของเอเวอร์ตันนะอันเชโลตตีนะขึ้นชื่อเรื่องเกมรับนะแต่ว่าวันนี้โดนลิเวอร์พูลเจาะไปหนึ่งลูกนะวันนี้โรเบิร์ตสันเอาครับเสียบอลนะวอลคอตไหวไม่ได้ครับโรเบิร์ตสันยังมาเน่มาเน่ดวงซิลิเบ่แทงต่อที่ไวนาดุมไวนาดุมล็อกเข้าในจะซัดลูกนี้หูติดบล็อกของเอเวอร์ตันนะโกเมสตรงนี้ต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาเลยเอาครับเก็บบอลได้เอเวอร์ตันบอลขอดแทงมาลูกนี้ครับโอ้โหโรเบิร์ตสันครับไม่พลาดลูกนี้ชิลิสันครับย้อนมาที่กูเมสเล่นกับซิกเซนกูเมสครับโอ้โหเฮนเดอร์สันแม่แทงมานี้เฟอร์มิโน่เก็บบอลได้ครับเฟอร์มิโน่ให้มาที่ซาร่าแตะหนีครับซาร่าเอาครับตรงนี้ซาร่าเร็วกว่าเยอะถึงเส้นหลังนี้เปิดไหมเปิดโอ้โหไม่เปิดนะเข้าซ้ายครับซาร่าเปิดมาโอ้โหเข้าหัวซิกุสันนะฮะ
อาโนเก็บบอลได้ครับให้มาที่ฟาบิโญ่ฮิดเดอร์สันยกลูกนี้มายังได้ครับแถว2ยิงสวนหุยติดโกเมสซิโกซันดักได้ครับจะสวนกลับไปครับวอลคอตวอลคอตให้มาที่ลิชาริสันขอให้เป็นคาร์เวอร์สเลวินฮะลิชาริสันจังหวะนี้ครับพาบอลหนีมาให้ด้านขวาที่วอลคอตนะวอลคอตเปิดตรงนี้ยังติดทางด้านโรเบิร์ตสันนะฮะเป็นลูกเตะมุมของทางด้านเอเวอร์ตันนะจังหวะนี้นี่ครับประตูขึ้นนำของลิเวอร์พูลครับจากการหม่งของเฟอร์มิโน่นะฮะลูกเตะมุมครับผมซิกุสันเปิดมาครับมีหน้าย้อนมาที่โฮเกสซิกุสันลูกนี้โรเบิร์ตสันครับยังบอลได้โรเบิร์ตสันครับฝากบอลที่กลางให้มาดิฟาวิโน่ตันสายเติมนะเลือกที่ไวดุมวางลูกนี้มาไม่รับหน้านะครับอ้าวครับมานี่ครับเอาบอลลงครับนี่ถึงเส้นหลังแล้วไหลมาโอ้โหไม่ถึงเฟอร์มิโน่ฮะโอ้โหปิกฟอร์ดตรงนี้อบปัดบอลไม่ได้ก่อนนะลิเวอร์พูลยังบุกอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะฮะเป็นทางจอบ้านครับลิเวอร์พูลบุกอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ฮิดเดอร์สันเล่นกับฟาบิโญ่สวยครับตรงนี้พลิกได้ไหมซาลาห์แทงมาโอ้โหฟาบิโญ่ตามมาไม่ทันนะฮะโรเบิร์ตสันฟาบิโญ่ครับอาโนคืนมาที่ฮิดเดอร์สันเฟอร์มิโน่ครับตรงนี้โอ้ตอกซนมาแม่ยังได้ครับลิเวอร์พูลฟาบินโยจะข้ามฟาดด้านซ้ายครับยังได้จังหวะนี้ลิเวอร์พูลมาเน่เอาไหมสัตว์ด้วยขวาเน้นๆโอ้ยบอลไม่ตรงกรอบลูกนี้เกือบไปนะฮะนี่ครับพยายามปั่นเน้นๆ นะแต่ว่าบอลมันไม่มุดให้นะฮะเอเวอร์ตันครับรอดตัวไปครับพิกฟอร์ดครับเปิดยาวขึ้นมายังเป็นบอลของลิเวอร์พูลฮะตอนนี้ฮิดเดอร์สันครับให้มาที่ด้านไวนาดุมเล่นกับฮิดเดอร์สันถ่ายด้านซ้ายครับที่ด้านโรเบิร์ตสันฮะโรเบิร์ตสันพามาเองเอาฟาบิโน่ลูกนี้มีหน้าปั๊มบอลไม่อยู่นะมีหน้าเอาไม่อยู่มานี่ไหลมาที่ฟาบิโน่ฟาบิโน่แตะหนีมีหน้าย้อนคืนมาไวนาดุมครับตบเข้ากลางที่มานี่นี่พาบอลตั้งใหม่ที่ฟาบินโยฟาบินโยสับไหมไม่สับนะฟุบโรเบิร์ตสันฟาบินโยครับนี่ไหวดุมเสียบอลครับเอาครับตรงนี้มีหน้าครับโอ้โดนบีมาแน่ต้องออกบอลไวครับโรเบิร์ตสันเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายการแข่งขันของครึ่งแรกนะฮะเขาสลิปินครับตรงนี้จ่ายพลาดเองนะเอาครับครึ่งแรกกรรมการทดเวลา2นาทีนะมาเน่มาอีกแล้วครับไหลมาจีโรเบิร์ตสันโยกมาเฟิร์มิโน่มงเรียบร้อยโอ้โหยังอยู่นะแม่ถึงว่าลูกที่2มาแล้วนะฮะเฮียมงเน้นๆครับเฟิร์มิโน่โอ้โหนิดเดียวผมแหมน่าเสียดายนะฮะอีกฝอยครับสาดยาวขึ้นมาตรงนี้เอาละปูสิงคโปร์ในเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะการจำลองแมตช์การแข่งขันครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันครับเป็นด้านเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับนำ1ประตูต่อ0นะผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งหลังนะฮะสถิติภาพรวมครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลมีโอกาสทำประตูเยอะกว่านะส่วนทางด้านเอเวอร์ตันนี่ยังไม่มีโอกาสทำประตูเลยนะผมส่วนการครองบอลนี่ลิเวอร์พูลครองบอล60กว่าเปอร์เซ็นต์นะเอเวอร์ตันนี่ครองบอล30กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ถือว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าเยอะนะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ดีกว่านะเฟอร์มิโน่ครับโอ้โหหลุดมาได้แต่วันนี้ซาร่าไปไม่รอดครับโดนลูคัสดีนแย่งบอลมาได้แต่ซาร่าแย่งคืนนะแทงมาเฟอร์มิโน่ฉีกบอลด้านขวาไหลมาฮิดเดอร์สันซัดตรงนี้โอ้โหใจคอแม่ยิงยัดเสาแรกเลยนะแต่บอลไม่ตรงกรอบครับตรงนี้เข้าข้างตะข่ายตรงนี้โอ้โหฮิดเดอร์สันแต่ว่าลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแม่ถ้าลิเวอร์พูลจะเอาชัวร์นี่ต้องเป็น2ลูกนะฮะลูกเดียวนี่มีเสียวแน่นอนฮะเอาซาร่าครับฮิดเดอร์สันอาโนครับไหล
ไหลมาฟูโน่เบิ้ลมาด้านข้างที่ซาร่าซาร่ามองเข้าในนะไหลตบเข้าในโอ้โหดูคาสตีครับยังตามมาสกัดไว้ได้มีการเปลี่ยนตัวนะไวนาดุมครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านเจมส์มิวเนอร์ลงมาส่งด้านของเอเวอร์ตันครับถอดฟอร์คอร์ดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านเบอร์นาร์ดลงมานะอโนเปิดมาเสาแรกครับแม่ลูคัสดีนยังสกัดไม่ได้ฮินเดอร์สันครับโซมิโน่ฟาบิโญ่ตอนดิลิโพที่ขึงเกมปั่นเน้นๆโอ้โหบอลตรงตัวทางด้านพิกฟอร์ดนะเอิดยาวมาลูกนี้ไม่มีใครฟิกฟอร์ดใช่ไหมจะโต้กลับเร็วนะเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลฮะครับเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลครับถอดจอแดนเฮนเดอร์สันออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของออกเด็กเชมเบอร์เลนลงมานะฮะส่วนฟาบินโญ่ครับวงมาที่เจมิวเนอร์มิวเนอร์วางยาวดูลูกนี้ไม่น้ำล่าฮะไม่ล้ำหน้ามาเน่เอาบอลลงโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับมาเน่พิกฟอร์ดครับวางยาวๆมาโอ้โหจะเป็นบอลของลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องตัวนี้มาติฟครับคนนี้มาติฟนี่งานสบายเลยครับวันนี้มาติฟกับฟานไดนะมิวเนอร์เอาครับเอเวอร์ตันแย่งบอลได้ครับริชาร์ลิสันให้มาที่ซิกุสันด้านขวามีเบอร์นาร์ดฮะเบอร์นาร์ดต้องรอเพื่อนเติมครับเบอร์นาร์ดซิลิเบ้เติมครับจิมต่อซิลิเบ้แทงมาที่ซิกุสันยกลูกนี้มาแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะจังหวะนี้เหมือนทางด้านของซิกุสันนี่ไม่พอใจไลน์แมนด้วยนะฮะแต่ว่าลูกนี้ก็ล้ำหน้าจริงครับลูกนี้เพื่อนๆครับที่รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากเพจด้วยนะฮะแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แล้วก็แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นะฮะส่วนแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นี่มีไลฟ์สดสตรีมภาคบอลสดให้ดูทุกวันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเพื่อนๆขอบคุณครับผมมาเนี่ยครับถึงเส้นหลังครับตบเข้ามาโอ้โหติดทางด้านโฮเกนฮะสกัดไม่ได้เคาร์ลสลีวินครับให้มาที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดโอ้โหหาเพื่อนไม่เห็นนะวางลูกนี้มาเอาสวยครับโกเมสเติมขึ้นมาโกเมสโดนหลุม2ให้มาคาเวอร์สเลวินไหลต่อมาชัยสันซัดโอ้โหสุมเกอร์แม่ลูกนี้ลิเวอร์พูลยังอยู่นะแม่ยัง 1-0 อยู่นะเอลตันก็เอาเหมือนกันนะโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้ายิงเองนี่น่าจะหายนะแต่ว่าเลือกจ่ายมาให้เพื่อนนะเอลตันครับตอนนี้เริ่มครองบอลได้ครับอีโวบี้ครับมาที่ซิกุสันดึงลูกนี้อ๋อหลุดมาสวยซิกุสันเล่นกับเลวินยิงไกลโอ้โหนี่บอลมันเบาไปหน่อยนะฮะข้อมือของทางไอซ์ซงเบเกอร์ครับตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันอีกประมาณ15นาทีนะฮะยังเป็นทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับออกนำอยู่1ประตูต่อ0ลูกนี้ให้แล้วไปสวยครับซาร่าซาร่าเปิดชิปๆเข้ามาโอ้โหเกือบเข้าหัวฟูมิโน่นะฮะแถว2เก็บบอลได้ครับฟาบิโญ่มิวเนอร์เล่นกับฟาบิโญ่ครับโฟมิโน่มาที่ซาร่าซาร่าจิ้มต่อมามาเน่จิ้งเอ็นโอ้ใจคออีกแล้วแม่ยังเถื่อนนะยิงยัดเสาแรกเลยนะปิกฟอร์ดจะสวนกลับเร็วครับแต่กองหน้ายังเก็บบอลไม่ได้นะมาติฟทะลุมาเองลูกนี้ให้ที่เชมเบลนเชมเบลนพาบอลควบขึ้นมาลูกนี้จ่ายแทงไม่หลุดนะฮะเขาสลิเวนยกลูกนี้มาแม่ไปคนละช่องกับทางนิชาริสันเลยฮะลูกนี้ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะหรือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะฮะเป็นทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับตอนนี้ออกนำอยู่1ประตูต่อ0รูปเกมช่วงท้ายลิเวอร์พูลอย่าผ่อนนะผ่อนมีโอกาสโดนได้นะซิลิเบ้ครับให้ต่อที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดมองข้างในมี3คนเปิดเข้ามาได้หมวกลูกนี้หูแต่เบาไปหน่อยนะฟอร์มิโน่ครับเอ้ยขออภัยครับแม่นิวเนอร์นี้วางบอลไม่ดีนะซิกุสันมาทีมีหน้ามีหน้าไหลมาสวยครับริชาร์ลิสันตรงนี้พลิกบอลไม่ได้นะวันนี้ครับแมนออโตเมตวันนี้เป็นของทางด้านของซาดิโอมาเน่นะฮะเฟอร์บิโน่ครับด้านขวาเติมนะเลือกมาซาร่าลูกนี้กดติดสายเรียบร้อยครับ2ประตูนึกโอ้ไม่เข้านะแม่โอ้โ
โอ้ดูจากมุมเมื่อสักครู่นี้นึกว่าหายแล้วนะโอ้ขออภัยกันเพื่อนแม่ยัง 1-0 อยู่นะกรรมการครับทด2นาทีตอนนี้โอ้ทราบหลังจากตรงนี้ไม่เข้าโดนถอดออกเลยนะแล้วก็ส่งทางชาคิรีลงมาครับผมครึ่งหลังครับกรรมการทด2นาทีฟูมิโน่ครับเรียบร้อยครับกรรมการเป่านกอิดนกอิดเวลาการแข่งขันนะการจะลองแมตช์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะเป็นทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะจัดการ1ประตูต่อ0คว้า3แต้มนะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ